ายณรงค์เรืองศรีรองปลัดกรุงเทพมหานครผู้ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและปรึกษาหารือกับประชาชนเกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครปรับปรุงครั้งที่4โดยมีนายไทยวุฒิขันแก้วนะคะผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองกล่าวรายงานถึงความเป็นมาและความสำคัญของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่เพื่อนำเสนอสาระสำคัญของร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่ให้กับประชาชนได้รับทราบพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทุกภาคส่วนเพื่อนำมาปรับปรุงร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นขั้นตอนตามมาตรา9แห่งพระราชบัญญัติการผังเมืองพุทธศักราช2562เพื่อพัฒนาให้กรุงเทพมหานครนะคะเป็นเมืองเพื่อทุกคนและเติบโตอย่างยั่งยืนนอกจากนั้นภายในงานนะคะยังได้จัดให้มีนิทรรศการเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครปรับปรุงครั้งที่4ไปเมื่อวันที่6มกราคมที่ผ่านมาณอาคารกีฬาเวท2นะคะศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครอีกด้วยนั่นเองครับวันนี้ก็เป็นการประชุมรับฟังความคิดเห็นการเสนอร่างผังรวมปรับปรุงครั้งที่4นะครับก็เนื่องจากว่ามีพรบผังเมืองปี2562นะครับบังคับใช้จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงผังเมืองจริงๆแล้วผังเมืองฉบับปี56เนี่ยจะต้องมีการประกาศใช้เมื่อปี2562พอมีพรบผังเมือง62เข้ามาเนี่ยมีการเพิ่มผังเมืองรวมอีก2ผังนะครับคือผังน้ำกับผังทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทางสำนักวางผังและพัฒนาเมืองก็เลยมีการปรับปรุงผนวกกับ2ผังนี้เข้ามานะครับการรับฟังความคิดเห็นในวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งหลังก่อนหน้านี้เรามีการรับฟังความคิดเห็นมาหลายส่วนนะครับเมื่อวันที่22 23นี้ไปที่6กลุ่มเขตเราก็จะได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่มีการนำเสนอการสงวนสิทธิ์ทั้งหมดนะครับของทุกๆส่วนของทุกภาคส่วนในการนำเสนอเราจะนำข้อมูลทั้งหมดนะครับมาสังเคราะห์แล้วก็มารวบรวมเพื่อที่จะนำเสนอคณะกรรมการของที่ปรึกษาของกรุงเทพมหานครนะครับจากนั้นขบวนการเมื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาของกรุงเทพมหานครได้สรุปแล้วก็จะนำไปสู่คณะกรรมการที่ปรึกษาของกรมโยธาธิการจากนั้นนะครับเมื่อได้ข้อสรุปก็จะเข้าคณะกรรมการผังเมืองรวมจังหวัดซึ่งมีท่านปลัดกรุงเทพปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานฉะนั้นกระบวนการที่จะดำเนินการหลังจากเนี้ยเราอยากได้ข้อมูลอยากได้ข้อเสนอแนะทุกภาคส่วนเราจะไม่ทิ้งข้อเสนอแนะอันใดเลยนะครับเราจะรับมาทั้งหมดเราในฐานะเลขาเราจะรวบรวมเพื่อนำสิ่งที่เป็นประโยชน์และข้อคิดเห็นของประชาชนทั้งหมดนำเสนอคณะกรรมการทุกประเด็นนะครับฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าตรงไหนจะตกหล่นกระบวนการที่รับฟังความเห็นมาตลอดเวลาที่ผ่านมาเราได้ข้อมูลค่อนข้างเยอะนะครับในการที่จะนำมาข้อมูลมาปรับปรุงเพื่อประโยชน์กับทุกๆภาคส่วนและทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานครด้วยนะครับฉะนั้นโดยภาพรวมแล้วเราคิดว่าถ้าไม่มีติดขัดนะครับปี68เรายังมีความหวังนะครับที่เราจะได้มีผังเมืองประกาศฉบับใหม่ขึ้นมานะครับคือการจัดทำผังเมืองรวมเนื่องจากมันล้าหลังมา10ปีนะครับวันนี้กายภาพของพื้นที่เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วก็ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็เปลี่ยนแปลงไปสิ่งที่เรามาดูในพื้นที่ของเราดูหลายมิตินะครับในเรื่องของความเหลื่อมล้ำนะครับในเรื่องของพื้นที่รอบนอกนะครับวันนี้เรามีการเพิ่มพื้นที่ในการที่จะให้คนจนนะครับคนมีรายได้น้อยเนี่ยได้มีบ้านพักอาศัยที่อยู่ในกรุงเทพมหานครไม่ต้องไปอยู่ในบริเวณรอบนอกนะครับเราจะเพิ่มพื้นที่ในการที่จะให้มีการจัดสรรที่ดินแปลงขนาดเล็กเพิ่มขึ้นมาจาก 5,000 ไร่นะครับเป็น 130,000 ไร่นะครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้จะกระจายไปทั่วกรุงเทพมหานครฉะนั้นสิ่งที่ประชาชนที่มีรายได้น้อยเนี่ยเราไม่ต้องเดินทางไกลมาทำงานนะครับวันนี้มันมีพื้นที่สีเขียวอะไรเยอะแยะไปหมดฉะนั้นเราจะผนวกพื้นที่พวกนี้รวบรวมมาแล้วก็แก้ข้อแก้เงื่อนไขแล้วก็เพิ่มประโยชน์การใช้ที่ดินมากขึ้นฉะนั้นหลังจากประกาศปี68แล้วพื้นที่พวกนี้130,000ไร่เนี่ยก็จะเกิดพื้นที่ของบ้านพักอาศัยขนาดเล็กมีทาวน์เฮาส์มีอะไรฉะนั้นเพื่อประโยชน์ของคนที่มีรายได้น้อยเนี่ยก็จะมีพื้นที่มีบ้านพักอาศัยอยู่ในบริเวณรอบๆกรุงเทพมหานครไม่ต้องเดินทางไกลทุกวันนี้เรามีการเดินทาง 2-3 ชั่วโมงนะครับก็เป็นภาระของคนที่มีรายได้น้อยนะครับส่วนที่2เนี่ยเราดูเรื่องของน้ำนะครับผังน้ำที่ประกาศมาครั้งเนี้ยเราดูในเรื่องของการลดพื้นที่ของฟลัดเวย์เรามาศึกษาในเรื่องของระบบของน้ำพื้นที่ของฟลัดเวย์ทั้งหมดวันเนี้ยภาคตะวันออกนะครับ
เดิมมีอยู่ 90,000 ไร่นะครับเรามาดูศึกษาแล้วเราลดขนาดพื้นที่ฝัดเวเนี่ยที่มีปัญหากับคนพื้นที่ทางฝั่งตอนออกเหลือแค่ 30,000 ไร่นะครับจาก 90,000 เราลดเหลือแค่ 30,000 ฉะนั้นพื้นที่ที่เป็นที่ฝัดเวที่เป็นแถวลายตรงเนี้ยก็จะกลายเป็นสีอื่นจะมีการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ฝัดเวตรงเนี้ยมากขึ้นส่วนพื้นที่ที่ฝั่งทนที่เป็นแถวลายทั้งหมดนะครับที่มีปัญหาในการพัฒนาเรายกเลิกทั้งหมด1แสนวันนี้เรายกเลิกพื้นที่สีเขียวลายทั้งหมด 120,000 ไร่ฉะนั้นพื้นที่พวกเนี่ยที่รวมๆกันแล้วก็จะเกิดการพัฒนาเป็นประโยชน์ของประชาชนในระดับล่างๆนะครับส่วนในพื้นที่ของจุดเชื่อมต่อนะครับเรื่องของการเดินทางของพื้นที่ในส่วนของขนส่งสาธารณะเราก็จะดูเรื่องฟีดเดอร์เรื่องอะไรเข้ามาเพิ่มเติมนะครับส่วนเรื่องของถนนนะครับโครงข่ายคมนาคมเราก็ไม่ได้เน้นในการที่จะทำถนนสายใหม่เราจะดูถนนสายเดิมมีการปรับปรุงมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ของเมืองเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ในส่วนของพื้นที่ให้มากที่สุดส่วนที่จะตามมาวันนี้มาตรการทางด้านผังเมืองเราจะมีการจัดรูปที่ดินในส่วนที่มีแนวเวนคืนเดิมอยู่แล้วณวันนี้มันเป็นภาระของกรุงเทพมหานครในการที่จะจ่ายค่าเงินเวนคืนหลายๆสายที่เราประกาศออกไปเราพยายามจะลดขนาดและพยายามจะจัดบล็อกสั้นๆนะครับที่มีการจัดรูปที่ดินสังเกตว่าการเวนคืนที่ดินของถนนแต่ละสายกรุงเทพมหานครคนที่ได้ผลประโยชน์ก็คือบริเวณที่ดินที่ผ่านหลังจากที่ดินที่ถนนผ่านเนี่ยก็จะเสียผลประโยชน์จะเป็นที่ตาบอดฉะนั้นพื้นที่หลายๆโซนเนี่ยเราก็จะมีการจัดรูปที่ดินเพื่อให้เกิดการใช้สอยเกิดปีทางเข้าออกตลอดพื้นที่ในส่วนของแต่ละบล็อกตัวนี้ขึ้นมาแต่ว่าทำงานยากหน่อยครับแต่ว่ามันจะประหยัดงบประมาณโดยไม่ใช้งบประมาณในการเป็นคืนเลยเราก็จะใช้วิธีการจัดรูปที่ดินตัวนี้เข้ามาส่งเสริมนะครับคือวันนี้เรามีการรับฟังความเห็นมาตลอดนะครับทุกกลุ่มเขตเราไปทุกพื้นที่นะครับแล้วเราก็ยังมีการรับฟังความเห็นไปจนถึงวันที่22มกราคมนี้ฮะคือวันนี้ก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ทางสำนักวางผังนิดนึงว่าใครที่ยังมีความเห็นมีอะไรตรงนี้ก็อยากจะส่งเข้ามาเราจะรับฟังทุกความเห็นนะครับส่วนเราเองเราก็มีคำตอบมีการปรับปรุงในส่วนของรายละเอียดของผังเราอยู่แล้วถ้าเกิดมีอะไรมาเสริมตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนนะครับเพราะเราจะทำในฐานะเลขานะครับเราจะรับทุกเรื่องเพื่อนำเสนอคณะกรรมการชุดใหญ่ครับทางนี้นะคะผู้ที่สนใจสามารถติดตามความก้าวหน้าและรายละเอียดเพิ่มเติมของการจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่ได้ที่เว็บไซต์นะคะ plan4bangkok.com หรือโทรนะคะ023541274-75ได้เลยนะคะ